私はちょうど何がค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะนานาสาระของเราค่ะบอกแล้วหลังจากที่เต็มอิ่มกันมาหลากหลายวันนะคะได้คุยแต่คนสวยๆนั้นเลยนะคะวันนี้ก็ยังมีคนสวยอีกหนึ่งคนค่ะที่มานั่งร่วมพูดคุยกับรายการของเราด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กับทางด้านของมิสแกรนด์ปราจีนบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย่าเราจะคุ้นหน้าค่าตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าน้องเมย่าเป็นคนโคราชด้วยใช่ค่ะเป็นคนโคราชเลยน้องเป็นสายประกวดเนี่ยใช่ประกวดขึ้นไปเวทีไหนมักจะได้ยินชื่อเมย่าพอเมย่าที่ฉันอ๋อจำได้เลยนอกจากจะได้ตำแหน่งจากโคราชในหลายเวทีไปได้ตำแหน่งมิสแกรนด์ปราจีนบุรีกันด้วยไปไกลเลยรอบนี้รอบนี้ไปไกลจริงๆไปถึงปราจีนบุรีสุดท้ายก็สามารถคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ปราจีนบุรีมาได้เป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าไม่ใช่จังหวัดที่คือตอนแรกหนูตั้งใจจะลงใน3จังหวัดก็คือมีปราจีนโคราชแล้วก็บุรีรัมย์ค่ะแต่ว่าปราจีนนี่คือประกวดเป็นจังหวัดที่1ของ77จังหวัดในมิสแกรนด์ค่ะแล้วหนูก็เลยลองไปประกวดแล้วซึ่งก็ได้ที่1มาก็เลยได้เป็นตัวแทนแล้วก็ว่าโอเคพอเราได้จากตรงนี้เราเป็นคนโคราชได้แต่เราก็ต้องสื่อถึงเขาให้ได้มากที่สุดเป็นตัวแทนของเขาแล้วเราก็ต้องทำให้ดีที่สุดสิ่งที่ดิฉันชอบค่ะคงสวยมาก ดิฉันชอบความอลังการคงคุณใหญ่มากคุณใหญ่จริงๆนะคุณใหญ่มากแล้วก็ดูแบบเพชรงามจริงๆเวลาใส่ชุดปราจีนหรือว่าอะไรเนี้ยมันจะดูแบบสูงใช่ค่ะแล้วก็ทำให้เราดูสูงขึ้นหนักไหมอ่ะหนักค่ะหนักประมาณกี่โลคะโอ้โหไม่ถึงไม่ถึงโลถ้าโลน้องเมย่าคงจะนั่งอยู่อย่างนี้แล้วไม่ไหวจริงๆค่ะนักคอตกแล้วค่ะเวลาใส่ชุดหรือว่าเดินอะไรเงี้ยเป็นอุปสรรคไหมคะนิดนึงค่ะถ้าเราใส่นานๆก็จะมีแบบว่าเจ็บช่วงข้างหน้านิดนึงอ๋อแต่ว่าสุดท้ายก็คือมันใส่ไปนานๆก็ใช่มันก็จะชินแล้วเวลาไปเก็บตัวที่จะถึงนี้เนี่ยเราต้องใส่ไหมคะระหว่างวันเก็บตัวจะไม่ได้ใส่ค่ะจะใส่แค่วันที่เข้ากองแล้วก็วันที่ออกงานใส่แต่ว่าวันที่เก็บตัวจะไม่ได้ใส่เก็บตัวบ้างค่ะเรื่องเก็บตัวบ้างเป็นไงบ้างความพร้อมตอนนี้แต่ละจังหวัดเชื่อว่าก็พร้อมกันเต็มที่แล้วมิสแกรนด์ปราจีนบุรีความพร้อมเต็มที่ขนาดไหนแล้วคะตัวเมย่าสำหรับตัวเมย่าก็เกือบ 100% แล้วค่ะก็พยายามควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกฝนเรื่องการเดินการพูดทุกอย่างค่ะพยายามทำให้ดีที่สุดส่วนไหนที่คิดว่าเป็นไม้เด็ดของน้องเมย่าเลยที่จะไปสู้กับอีก70กว่าสาวเนี่ยนายเด็กของหนูเหรอคะหนูว่าเอกลักษณ์ประจำตัวแล้วก็บุคลิกภาพหนูเป็นคนเดินแบบเก่งเพราะว่าหนูเกิดมาจากเรียกว่าอะไรเริ่มต้นมาจากการเดินแบบก่อนที่จะเข้ามาเป็นนางงามอะค่ะใช่หนูก็จะดึงจุดนี้ออกมาเพื่อให้มันแตกต่างจากคนอื่นทำไมการเดินของน้องเมย่าเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นแบบไหนบอกกันนิดนึงได้ไหมเรามีอะไรที่มันดูแล้วพิเศษของเขาอาจจะมีท่าโพสที่ไม่เหมือนใครจะเป็นท่าโพสที่ทิ้งสายตาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวลองทิ้งสายตาให้ดูหน่อยลองทิ้งสายตาให้กล้องดูว่าเฮ้ยโพสแบบไหนมันเป็นการจิ้มกล้องอินเนอร์แบบไหนเป็นการทิ้งสายตาพวกพี่จะได้แบบทิ้งสายตากันบ้างทิ้งสายตาจะจิกกล้องบ้างเวลาอ่านเขาจะได้จิกบ้างก็แบบประมาณสมมติเราเดินปกติใช่ไหมคะเราก็อาจจะทำหน้านิ่งหรือว่าอมยิ้มบ้างแต่พอแบบว่าพอจะหมุนโพสท่าปุ๊บก็แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมองไหล่อะไรเงี้ยค่ะใช่มันจะเป็นการทิ้งสายตาที่ใช่แบบว่ามองไหล่แล้วก็อมยิ้มทิ้งสายตามองไหล่แล้วก็อมยิ้มคุณพนิดาลองทำสิคะพี่ฉันขอเวลาพี่ฉันชอบท่าคุณบ้างเลยไม่รู้ว่าอันนี้อาจารย์ดิฉันเลยนะสอนดิฉันโพสท่าเดี๋ยวเวลาคุณแอคข่าวคุณแอคข่าวสวัสดีค่ะพบกับโคราชนิวส์ท็อปไหมคะแหมเปลี่ยน45องศาจริงๆเราทำสวยเราทำสวยแต่ครูก็ทำได้มันได้อยู่อันนี้คือเรื่องของเขาเรียกว่าคือเดินเก่งแล้วก็มีการโพสท่าได้ที่เป็นการจะดึงดึงเสน่ห์ดึงคะแนนออกมาดึงคะแนนออกมาได้ด้วยการแนะนำตัวกันไปดีกว่าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเวที
แล้วข้างหน้าเป็นท่านคณะกรรมการแนะนำตัวบนเวทีขอแบบอินเนอร์สักนิดนึงได้ไหมคะเอาเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็ตัวแทนของพร้อมไหมคะ3 2 1ค่ะเมย่ามิสแกรนด์ปาจีนบุรีก็มาเป็นมาลงท้ายด้วยคำว่าบุรีเราลองขึ้นเสียงสูงใช่ไหมคือเราจะเห็นไงว่าเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยทุกครั้งเลยเวลาที่เขาจะต้องแนะนำตัวมันต้องมีการใช้ power สูงมันต้องใช้power สูงแล้วมันเป็นถ้าหากว่าทำออกมาแล้วเป๊ะเนี่ยมันจะเป็นจุดเด่นของจังหวัดนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าจังหวัดนี้กลายเป็นทำให้คนเขารู้จักมันโดยปริยายเลยบางทีมันจะติดตาจับได้ใช่แล้วแบบว่ามิสแกนจังหวัดไงที่ทำท่าแบบนี้อะไรแบบนี้ที่ทำเสียงแบบนี้เพื่อที่จะให้คนจดจำเราได้ลองดูเดี๋ยวมิสแกนปราจีนบุรีอะไรอย่างเงี้ยคนจะจำได้ใช่ต้องทำลูกเอื้อนแล้วคนก็จะจำมาได้จังหวัดนี้ฉันจำได้ฉันเชียร์อย่าไปทำอย่างนี้ตอนนี้ที่ฉันจำได้นะคะว่าคนนี้แหละที่ฉันต้องเชียร์เริ่มพูดเราเข้าสมองเริ่มจดจำแล้วตอนนี้ต้องเตือนหน่อยอันนี้ถามอันนี้เรื่องของความพร้อมกันที่จะพรีเซนต์ตัวเองยามที่เราอยู่ตรงเวทีคนนี้ถามเรื่องของความพร้อมที่เราวัดจะคุยกันตลอดเลยนั่นคือเรื่องของการดูแลสุขภาพรูปร่างเขาบอกว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยน้องเมย่าเนี่ยเป็นคนที่เป็นสายแบบสายเฮลตี้นะหน่อยๆหรือเปล่าใช่ปะยังไงคะก็คือหนูจะถามว่าดูแลตัวเองไหมหนูก็ดูแลนะคะแต่ว่าไม่ได้เคร่งครัดจนแบบว่านี่เราต้องออกกำลังกายทุกวันนะเราจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคือหนูจะเน้นแบบว่าเป็นการวิ่งรอบสนามอะไรเงี้ยค่ะวันละ 3-4 โลแล้วก็จะเป็นอาจจะงดบ้างข้าวอาหารอาจจะงดบ้างแต่เราก็ไม่ได้ทำให้แบบว่างดจนเราโซมมันก็จะเปลี่ยนเป็นการกินผักหรือว่าเปลี่ยนเป็นการกินผลไม้กินโยเกิร์ตแทนเพื่อที่จะบำรุงผิวพรรณไปด้วยในตัวนี่คุณนี่ไงทำตามวิธีน้องกินผักให้ได้ก่อนกินผักให้ได้ก่อนแล้วก็ออกกำลังกายวิ่งออกกำลังกายเยอะๆแล้วจะสุขภาพดีเหมือนน้องแล้วนี่เรื่องของเสื้อผ้าบ้างดีกว่าเสื้อผ้าของการที่เราจะไปอินเตอร์ในครั้งนี้เราหอบไปทั้งคันรถไหมคะรอบนี้โอ้ไม่ค่ะหนูจะเน้นแบบว่าอาจจะเป็นไม่ให้เป็นแบบเป็นชุดที่หรูหรามากเกินไปค่ะอาจจะเป็นการสบายๆระหว่างวันซึ่งกิจกรรมที่เก็บตัวมันก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมคะที่ให้เราทำถ้าเกิดเราแต่งตัวที่แบบเป็นชุดกระโปรงอะไรอย่างนี้มากเกินไปมันก็จะทำให้ยากต่อการเก็บตัวใช่เรารู้มาก่อนไหมคะว่าโปรแกรมแต่ละวันในการไปเก็บตัวที่เราต้องไปทำอะไรบ้างหนูไม่ได้รู้โปรแกรมของปีนี้เลยค่ะแต่ว่าหนูศึกษาจากโปรแกรมปีที่แล้วค่ะเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนใช่เป็นไกด์ไลน์ไปก่อนซึ่งที่เชียงใหม่ปีนี้เก็บตัวที่เชียงใหม่ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องอาจจะต้องเดินเยอะเราก็ต้องแบบใส่เป็นกางเกงจะดีกว่าเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวทางภาคเหนือบ้างไหมไปค่ะไปเชียงใหม่มาเคยไปมาแล้วไปเชียงใหม่มาอย่างนี้ก็เหมือนมีข้อมูลของเขาใช่จะมีข้อมูลจะไปตรงนี้สถานที่ต้องเป็นแบบไหนจะต้องเป็นแบบว่าเราจะต้องเตรียมส้นสูงที่มันไม่สูงมากเพื่อที่จะได้เอาอยู่ได้เปรียบนะเพราะว่าเคยไปเที่ยวแล้วพอรู้ข้อมูลว่าฉันต้องก็เตรียมตัวอะไรยังไงเตรียมตัวได้มากกว่านี้ดีนะเก็บตัวในประเทศไทยถ้าเก็บตัวที่นครวัดนี่ดิฉันก็ลำบากแน่นอนในการเดินอันนี้ลำบากดิฉันห่วงเรื่องสุขภาพหัวน้องด้วยถ้าแบบว่าต้องใส่มุงตลอดเพราะมุงใหญ่มากจริงหนักมากค่ะถ้าดิฉันใส่ดิฉันก็อย่างนี้แน่นอนที่หัวที่หัวเลยอันนี้เราเป็นรายการข่าวที่ก็ว่าอย่างนั้นแหละเราอยู่รายการตลกรายการตลกนะเอาวันนี้เดี๋ยวมาถามเรื่องของการเตรียมมันก็เต็มที่แล้วแหละเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะหรือว่าเรื่องของการเดินแบบหรือว่าจะเป็นเรื่องการที่ใช้อินเนอร์ในการจิกกล้องให้แตกตำแหน่งของเขาห่วงไหมในเรื่องของชุดเนี่ยเวลาเดินไปมันจะสะดุดไหมจะล้มไหมห่วงไหมคะถ้าเป็นบนเวทีเนี้ยจะห่วงมากค่ะเพราะว่าจะเป็นคนเดินสับจนบางทีเหยียบกระโปรงตัวเองเนี่ยค่ะใช่ก็ต้องระวังเรื่องส่วนสูงของรองเท้าส้นสูงอะค่ะของรองเท้าแล้วก็อาจจะเป็นการเสริมหน้าที่เยอะหน่อยค่ะเพื่อที่จะทำให้เราทรงตัวได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยคือดูแล้วน้องเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าอะไรการจะเดินเนี่ยพร้อมแม้กระทั่งการที่จะเลือกรองเท้าใช่การเลือกรองเท้าเป็นอีกรองเท้าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าบนเว
วทีในการประกวดเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันลื่นหรือเปล่าลื่นไหมเราต้องเลือกรองเท้าดีๆดิฉันพี่แนะนำว่ารองเท้าที่จะกันลื่นบนเวทีถ้าหากว่าเวทีมันลื่นดาวเทียมค่ะมันจะยึดเกาะได้เป็นอย่างดีไม่จะนั่งรองเท้าบูทนั่งยางอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการยึดเกาะแบบเวลาเดินปุ๊บมันยึดปั๊บเราไม่มีล้มแน่นอนจะสะบัดขนาดไหนฝืดนะคะฝืดมันจะฝืดเลยมันจะมีเสียงเอ็ดอายนะเลยดิฉันรู้สึกกลัวเวลาคุณเทพาเขาบอกดิฉันมีแนะนำค่ะแนะนำค่ะมันจะมีอะไรแนะนำที่มันแปลกแต่ว่าเป็นการเซฟเป็นการเซฟแบบเซฟไปในตัวเซฟไปในตัวด้วยก็ได้นะคะเพราะว่ากระโปรงอาจจะยาวไม่มองไม่มองไม่เห็นรองเท้าหรอกไม่แน่นะคะวันจริงอาจจะมีบ้างเดี๋ยวคุณจะเปลี่ยนรายการที่ฉันเป็นตลกตอนยามเช้าขับรถประจำซอยเนี้ยคุณแม่เอาคนกลับมาวันกลับมาอันนี้เราพูดถึงเรื่องความพร้อมเกือบหลายอย่างเลยค่ะเขาจริงมีโอกาสได้ไปสอบไอจีของเพื่อนทั้งหมดเนี่ยหรือมีคนนี้อ่ะมีการไปเก็บข้อมูลคนอื่นไหมฉันจะต้องแบบก็ถ้าเจอคนนี้ฉันก็มีไงบ้างก็มีบ้างนะคะเป็นข้อมูลว่าเขามีความพร้อมการเตรียมตัวอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องศึกษาคู่แข่งบ้างนะคะมีในใจไหมแอบกระซิบบอกไม่ตอบเขาว่ามีหรือไม่มีมีค่ะนั่นเห็นในใจฉันบอกแล้วว่าเราเห็นว่ามีแขนแล้วยกใช่สวยปีนี้สวยเยอะมากสวยเยอะมากแล้วแต่เราปีนี้ยอมรับเลยว่าสวยเยอะมากใช่แล้วก็สุดท้ายนี่ก็อยากจะให้น้องเมย่าเนี่ยฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ชมกันหน่อยดีกว่าถึงยังไงน้องเมย่าก็เป็นคนโคราชใช่ไหมคะก็เมย่าอยากฝากให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจค่ะทั้งชาวโคราชแล้วก็ชาวปาจีนค่ะซึ่งตัวเมย่าเป็นชาวโคราชตั้งแต่กำเนิดก็อยากให้ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะถึงจะไม่ได้ลงให้โคราชแต่ก็เป็นคนโคราชค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย่าด้วยให้ทำเต็มที่เสดามาให้สุดพลังนะคะแล้วก็สำคัญเนี่ยในเรื่องของการเชียร์ในการแชร์ต่างๆเราก็จะช่วยเป็นกำลังใจอีกครั้งแนะนำน้องหน่อยค่ะถ้าต้องพรีเซนต์ตัวแบบไหนคะมิสเซียนปาจิมดิฉันว่าพอแล้วพอแล้วดิฉันแนะนำไปแล้วไงให้คนเขาแบบจำติดใช่เราต้องมีลูกคอ9ชั้นแล้วบอกว่าอ๋อจังหวัดนี้ฉันจำได้ฉันเชียร์วันนี้ต้องบอกว่าคุยกับน้องเมย่าสนุกมากนะคะคนที่เฟรนลี่แล้วก็คือคนเนี่ยต้องให้กำลังใจแล้วก็เชียร์น้องกันเยอะๆสามารถติดตามช่องทางตรงไหนในบ้านคะเบียหนูก็จะเล่น Facebook ค่ะจะเปิดเป็นสาธารณะค่ะจะใช้ชื่อเฟซว่าเมย่า KNL ค่ะค่ะโดยย่อมาจากกนกรักเป็นชื่อจริงค่ะก็ไปติดตามผลงานของน้องได้แล้วในเวลาการเก็บตัวที่เราสามารถเล่น IG เล่น Facebook ได้มั้ยคะหนูว่าน่าจะเล่นได้นะคะเพราะว่าที่กองน่าจะไม่ได้ฟิกขนาดนั้นก็มีการเราจะได้ติดตามต้องมีการอัปเดตติดตามไปด้วยในตัวเวลาไปเก็บตัวถึงที่นู่นอ่ะเราจะไม่เห็นน้องแล้วอ่ะเราก็ได้เห็นว่าติดตามจากในเฟซนั่นน่ะสิวันนี้ต้องบอกว่าสนุกมากๆเลยแล้วค่ะที่น้องมาให้ความรู้ต่างๆเทคนิคเยอะแยะมากฉันก็ให้ความรู้นะความรู้เลยค่ะความรู้เรื่องทิศต่างๆการเซฟอันนี้ขึ้นอยู่กับน้องเมย่าจะเก็บไปตามไหมคะแต่พี่แนะนำว่าอย่าเอาละค่ะวันนี้พูดคุยกันสนุกสนานพอสมควรเลยนะคะก็ฝากให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องเมย่าเป็นลูกหลานของชาวโคราชเช่นเดียวกันค่ะนะคะขอให้ประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราคงจะต้องขอขอบพระคุณสถานที่ที่นี่ด้วยค่ะโรงแรม Beverly Hills นะคะและหมดเวลาลงอีกแล้วค่ะขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ